แฟนคลับแห่ยินดีล่วงหน้าแอนทองประสมครองรัก20ปีทนไม่ไหวอยากเป็นแม่คนเห็นภาพท้องใหญ่จนตกใจหลายคนเห็นแล้วถึงกับคอมเมนต์ถามแอนโพสต์ภาพแพทริเซียล้านเบื่อชีวิตอิสระอยากเป็นคุณแม่กับเขาบ้างล่ะแห่เม้นรัวต้องตามมาลุ้นเชียร์แอนส่งภาพจากในกองละครดังที่แฟนๆรอคอยแอนทองประสมซึ่งเตรียมส่งผลงานประท้าฝีมือกันร้อนแรงกับนางเอกรุ่นน้องแพทริเซียกู๊ดในเกมรักทรยศเป็นภาพสาวแพทริเซียอุ้มท้องใหญ่เลยพร้อมแคปชั่นลั่นว่าเบื่อชีวิตอิสระอยากหาจังหวะเป็นคุณแม่กับเขาบ้างแหละเกมรักทรยศแพทริเซียกู๊ดงานนี้สาวแพทริเซียที่กำลังตั้งท้องนอกจอจริงๆว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์แอนแม่ต้องตามมาด้านโบเมลดาก็ได้เข้ามาบอกเลยว่าสาธุสาธุสาธุเป็นต้นด้านแฟนๆก็เชียร์แอนกันรัวๆอยากเห็นจังหวะนั้นค่ะคงน่ารักดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ารอลุ้นมีเลยค่ะขณะที่หลายคนเห็นแวบแรกแล้วไม่รู้ว่าภาพจากกองละครก็คอมเมนต์ตกใจกันเป็นแถวอาทิมองแรกๆตกใจทำไมท้องโตมากเพราะจริงๆเพิ่งไม่กี่เดือนเองตกใจฮ่าๆแฝดเมคาเนียท้องกลมใหญ่ท้องจริงใช่ไหมโตไวมากท้องใหญ่จางกี่เดือนคะพี่แพทย์เป็นต้นซึ่งก็มีคนเข้าไปช่วยบอกว่าเป็นภาพจากกองละครเรียกได้ว่าเป็นนางเอกซุปตาร์ที่วางตัวดีไม่มีข่าวเสียหายจนใครๆต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงสำหรับแอนทองประสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานในด้านชีวิตส่วนตัวทางด้านแอนทองประสมคบหาดูใจกับเอธินภัทรนาน20ปีแต่ยังคงไร้วี่แววการแต่งงานและมีลูกแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มักจะไม่ค่อยควงกันพาออกสื่อและชอบใช้ชีวิตคบกันอย่างเรียบง่ายล่าสุดทางด้านแอนทองประสมเผยสาเหตุไม่มีลูกหลังคบแฟนหนุ่มเอธินภัทรมานาน20ปีโดยทางด้านแอนทองประสมได้กล่าวว่าด้วยความที่มีปัญหาเรื่องหมดลูกเราเลยตัดสินใจที่จะไม่มีลูกเลยดีกว่าเราเจอแล้วว่ามนุษย์ที่อยู่โดยไม่มีลูกจะหาความสุขในชีวิตได้ยังไงชีวิตมันอยู่ที่เราแต่เราไม่มีสิทธิ์จะให้เขาเสียสละอะไรเพื่อเราหรอกความรักมันต้องมีความบาลานซ์